ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะบอกคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าเซตอินดัสทรี2017กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนค่ะย่อมมีคำถามนะคะว่าอยากจะเริ่มต้นลงทุนต้องทำอย่างไรหรือแม้กระทั่งค่ะอยากจะหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยทำให้การลงทุนของท่านนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าในปี2017นี้นะคะการลงทุนนั้นจะเลือกตามธีม Thailand 4.0 ได้อย่างไรค่ะทุกคำตอบนั้นสามารถหาได้ในงานค่ะ Set in the City 2017ในครั้งนี้นะคะเรามาหาคำตอบแล้วก็รายละเอียดนี้กันค่ะจากทางด้านของดร.เรนจัยชาครพิพัฒน์ผู้รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยมาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี2017ธีมการจัดงานเราเตรียมไว้อะไรบ้างคะในปีนี้นะคะธีมการจัดงานของเราก็คือว่าเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกทางการลงทุนนะคะเรียนว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราจุดมุ่งหมายอยากให้คนไทยทุกคนเข้าใจเรื่องการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในการที่ว่าเขาสามารถลงทุนให้เงินทำงานแล้วสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของเขาในอนาคตนะคะทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าว่าจะเกษียณแบบมีความสุขนะคะจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่ายุคดอกเบี้ยต่ำนะคะข้าวของแพงสมัยนี้เนี่ยถ้าปราศจากการลงทุนแล้วเนี่ยโอกาสที่เงินจะทำงานหรือเราจะไปก้าวสู่จุดมุ่งหมายนั้นทำได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้เข้าใจการลงทุนนะคะและเห็นความสำคัญของการลงทุนว่าการลงทุนเนี่ยเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตนะคะคนชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนแต่ตลาดหลักทรัพย์กำลังจะบอกว่าทุกวันเงินมันด้อยค่าลงไปไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะค่ะเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาบริหารความเสี่ยงให้น้อยลงนะคะค่ะโอกาสของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในการจัดงานครั้งนี้ไฮไลท์คืออะไรคะงานเรียกว่าไฮไลท์เยอะมากเลยนะคะงานนี้เอาไฮไลท์อันแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในเรื่องของคนที่ยังไม่เคยลงทุนนะคะคือว่าสนใจลงทุนอย่างเดียวเนี้ยเราอยากจะบอกว่าชี้ให้เห็นโอกาสของการลงทุนนะคะนี่เราก็จะบอกว่าเราจะลงทุนได้ยังไงเงินน้อยนะคะในงานนี้เนี่ยเราก็อยากจะชี้ให้เห็นโอกาสว่าแม้เราจะมีเงินน้อยๆนะคะเราก็เริ่มลงทุนได้โดยที่ว่าเราหมั่นนะคะค่อยๆทยอยเอาเงินมาออมลงทุนนะคะในโครงการที่เรียกว่าออมหมื่นออมฝันออมพันสร้างฝันเงินล้านนะคะในงานนี้เราจะเรียกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบครันเลยนะคะว่าถ้าเราเริ่มออมนะคะยกตัวอย่างถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์ลงทุนเราอาจจะใช้กองทุนรวมในการมาออมลงทุนถ้าเรามีประสบการณ์เราอาจจะใช้หุ้นนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้ให้กันดูไว้ดูว่าถ้าเราเอาเงินพันหนึ่งทุกเดือนมาออมนะคะในกองทุนหุ้นสักถ้าได้ดอกเบี้ยสักถ้ามีผลตอบแทนนะคะ 10% 10ปีนะคะใกล้ๆ10ปีนะคะถ้าเป็น 5,000 นะคะ10ปีจะได้เงินประมาณล้านหนึ่งนะคะเทียบผลตอบแทนในอดีตนะคะถ้าเป็นหุ้นนะคะก็เดือนละ 4,000 ประมาณ11ปีก็มีเงินล้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเวลาเราพูดไม่เห็นภาพพจน์คราวนี้เราจะให้เรียกว่าลองคำนวณดูเองเลยนะคะว่าจะทำยังไงนะคะให้ได้เงินหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าเราอยากได้เงินเท่าไหร่นะคะในงานนี้เนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเลยนะคะว่าเอ๊ะหุ้นอะไรดีที่จะใช้ในการออมลงทุนของเราหรือว่าจะเอากองทุนอะไรดีงานนี้มาหาคำตอบได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ทำวางแผนทางการเงินนะคะหรือว่าผู้แนะนำทางการลงทุนนะคะที่จะช่วยเราจัดพอร์ตนะคะหรือถ้าใครเนี่ยเป็นเซียนนะคะอยากจะเรียกว่าแอดวานซ์หน่อยนะคะอยากจะมาได้รับคำแนะนำเรื่องของการซื้อขายอนุพันธ์เราก็มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมาให้บริการนะคะปรึกษานะคะให้คำแนะนำตัวต่อตัวในงานนี้เลยค่ะอันนี้คืออันแรกนะคะที่จะเห็นเรื่องของโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งความเป็นไปได้ที่จะสร้างความมั่งคั่งเรียกว่ามีเงินนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ลงทุนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็อยากได้ก็คือเรื่องของการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ถูกไหมคะทีนี้เราก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะนโยบายนี้เนี่ยมันจะมีผลดีกับหุ้นในกลุ่มไหนบ้างถูกไหมคะมาหาคำตอบได้ที่งานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะในงานนี้ก็จะมีเรียกว่าหุ้น Thailand 4.0 มีหลายเซกเตอร์มากเลยถูกไหมคะมีทั้งเรื่องของออโตเมชันเรื่องของสาธารณสุขใหม่ๆถูกไหมคะเรื่องของฟู้ดเรื่องของการพัฒนาใหม่ๆทีนี้ในงานเนี้ย2วันแรกเนี้ยเราร่วมกับสมาคมนักวิเคราะ
นะคะยกเรียกว่านักวิเคราะห์ชั้นนำมาเลยนะคะแล้วก็มาพูดถึงว่านโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยนะคะว่ามันจะมีผลกระทบที่ดีกับเซกเตอร์ไหนบ้างนะคะแล้วแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงหุ้นเด่นอันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนโยบายนี้ใครอยากเลือกซื้อหุ้นนะคะอยากจะฟังวิเคราะห์หุ้นเด่นๆนะคะในที่ได้รับผลกระทบนะคะได้รับผลดีจากนโยบายนี้เนี่ยมาหาคำตอบได้ในงานนี้เลยค่ะค่ะถ้าอยู่บ้านตีโจทย์เองไม่ออกให้มาหาความรู้ได้ในงานนี้ครบวงจรเลยนะคะเสริมในเรื่องของเทคนิคการลงทุนด้วยและถ้าเกิดใครอยากจะได้เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆล่ะคะที่จะเข้ามาช่วยเสริมทำให้การลงทุนง่ายขึ้นมีด้วยไหมคะมีค่ะงานนี้งานเดียวมีทุกคำตอบเลยนะคะงานนี้เรามีเรียกว่าดิจิตอลโซนเลยนะคะเรายกเครื่องไม้เครื่องมือมาเลยนะคะว่าปัจจุบันการลงทุนเนี่ยในหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยเยอะมากเลยถูกไหมคะการเลือกหุ้นแต่ก่อนเราต้องเก็บข้อมูลเองดูหุ้นเองเดี๋ยวนี้เราใช้แอปพลิเคชันในการช่วยสกรีนหุ้นนะคะหรือแม้กระทั่งว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆยังบอกว่าฟังก์ชันใหม่ๆอย่างที่เขาเรียกว่าเซนส์นะคะในสตรีมมิ่งนะคะก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการส่งคำสั่งซื้อหุ้นเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าคุณแพนชอบหุ้นอะไรเข้าไปดูบ่อยๆคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้นะคะคุณแพนชอบหุ้นนี้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นนี้ให้เลยะนะคะเหล่านี้เนี่ยพัฒนาการใหม่ๆเหล่านี้เราเอามาโชว์เคสกันในดิจิตอลโซนเลยรวมถึงมีฟินเทคต่างๆที่อยู่ในเรียกว่างานนี้ด้วยนะคะอย่างการโปรแกรมที่จะช่วยเราคำนวณภาษีนะคะนวัตกรรมใหม่ๆขนมาโชว์หมดเลยนะคะแล้วมากกว่านั้นที่อยากจะบอกก็คือว่างานเราสาระเยอะใช่ไหมคะค่ะปีนี้เนี่ยเราทำให้เกิดความสนุกด้วยมันคืออะไรคะเรามีเกมนะคะ virtual reality นะคะที่เรียกว่าเป็นเกมที่เรียกว่าให้ความรู้สาระเรื่องของการลงทุนนิดๆหน่อยๆนะคะว่าเอ๊ะลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนยังไงแล้วเราคล้ายๆกับว่าคอนเซปต์ในการจัดพอร์ตเรานะคะแล้วก็เป็น virtual reality ที่จะเข้ามาเล่นเกมแล้วก็สนุกสนานกันไปด้วยอะค่ะนอกจากสาระแล้วเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ง่ายๆผ่านเกรดความรู้ที่มีอยู่ในงานนะคะพร้อมกันนี้หลายๆคนบอกว่าฟังมีผู้เชี่ยวชาญมาเยอะแยะเลยมีผู้ที่สำเร็จในเรื่องของการลงทุนมาให้ความรู้ด้วยดังนั้นสัมมนาก็อัดแน่นด้วยใช่ไหมคะโอ้ไม่อยากบอกเลยค่ะ4วัน50หัวข้อนะคะโอ้ค่ะ50หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเราเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะจริงๆมีทั้งเรื่องอย่างที่เมื่อกี้บอกไป Thailand 4.0 ใช่มั้ยคะวิเคราะห์หุ้นโอกาสใหม่ Thailand 4.0 ค่ะมีเรื่องของเรียกว่าเอาพวกที่มีประสบการณ์นะคะแล้วประสบความสำเร็จในการลงทุนมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ว่าเขาทำยังไงนะคะถึงประสบความสำเร็จเพื่อให้เราเรียกว่ามีแรงบันดาลใจเขาเรียกสร้าง inspiration นะคะมีถึงเรื่องของเรียกว่ากลยุทธ์ต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงเนี่ยในการจัดพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอนุพันธ์นะคะหรือเป็นทองคำนะคะ product ใหม่ๆนะคะที่ TFX จะออกเรียกว่า TFX Gold Dนะคะอันนี้ก็จะมีงานสัมมนานะคะหรือแม้แต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอธิบายกันในนี้ในสัมมนาครบทุกอย่างเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปงานแล้วงานเริ่มต้นในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ 23-26 นะคะมีนาคมนี้นะคะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะที่ Royal Paragon Call ชั้น5นะคะสยามพารากอนนะคะอย่าลืมไปเลยนะคะเนี่ยค่ะข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้รอคุณอยู่ในงานนะคะมากันง่ายๆเลยค่ะเตรียมแค่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีตัวจริงนะคะสามารถมาทำได้ครบทุกบูธภายในงานพร้อมกับหาข้อมูลความรู้การลงทุนดีๆแบบครบวงจรได้ในงาน Set in the City กรุงเทพมหานคร2017แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะการเงินต้องมีการลงทุนนะคะแต่ทีบางทีเราไม่มีความรู้ก็ต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเขาช่วยเราวางแผนนั่นเองนะคะเอาละค่ะอย่าลืมแวะเวียนกันไปนะคะกับ Set in the City นะคะเวลาหมดลงแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อกับหุ้นไทยกำลังจะเปิดแล้วคุณผู้ชมโชคดีในการลงทุนดิฉันพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ